บอกว่าเดี๋ยวแสดงภาพรายงานสดให้ทุกคนเห็นนะว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นฉันเข้าไม่ได้ทำได้ไงทำได้ไงผมไลฟ์ได้เธอเอามาไหนสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมทำหน้าที่เป็นแอดมินกับพี่เอแทนไปก่อนนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ไอจีพี่ชีวินมีปัญหาครับผมไลฟ์ไม่ได้ครับใช่นะไลฟ์แล้วเนี่ยดูป่ะเข้าไอจีอย่างนี้ป่ะฉันจำพาสเวิร์ดไม่ได้คือตอนนี้พี่ชีวินกดปุ่มไลฟ์ไม่ได้ครับทุกคนค่ะทุกคนค่ะดิฉันขอโทษจริงๆเชิญเลยนั่นนะครับเพิ่มที่หนึ่งแชกโอ้ยวันนี้ผมไลฟ์ทำไมคนดูผมเยอะจังครับวันนี้ทุกคนคะพอมีหน้าฉันแน่นอนตอนนี้คือคุณชีวินก็คือเป็นเน็ตไอดอลไปแล้วทุกคนรอพี่โทรแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่โทรกลับมาทุกคนฮัลโหลคือตอนนี้วุ่นวายมากมากกอไก่ร้านตัวครับเธอคุณเฟิร์สอยู่ไหนโอเควุ่นวายมากเราเหลือ8นาทีบ้าบอไปหมดเลย8นาทีถือว่าเหลือเฟือพี่เธอผู้ชายสมควรต้องใส่แมสก์ก่อนใช่ครับสวัสดีครับแล้วOh my god Oh my god First is unable to join First เข้ามาไม่ได้เหรอเพื่อนเชิญแล้วเพื่อนชวนไม่รู้ต้องเชิญพี่เฟิร์สก่อนเฟิร์สลองกดดูอีกทีเพื่อนโอเคเฟิร์สอยู่เฉยๆนะเฟิร์สอยู่เฉยๆนะรายการกลับสวัสดีเพื่อนเฟิร์สอยู่ไหนครับสวัสดีครับอยู่โรงแรมครับมาทำคอนเทนต์คุณพี่ติดตามกันอีกครับผมทุกคนเราเหลือเวลาแค่7นาทีฉันบอกเลยว่านะตอนนี้มันแบบมันวุ่นวายมากโอเคไหมต้องบอกเลยว่าของวันพุธเนี่ยแรงจริงๆที่แล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เธอฉันจะพูดก่อนเลยว่าโอเคฉันจะขอย้อนเวลานิดนึงเธอเอาจริงๆเธอสองคนจะต้องมาเคลียร์ปัญหาจากทองวิชีแล้วก็มาทำทุกอย่างให้แบบให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้คืนวันนี้เนาะเธอเข้าใจใช่ไหมวันนี้คือเหมือนไม่ได้คุยอะไรกันเลยงั้นวันนี้เราจะให้ทั้งสองหนุ่มเนี่ยฝากหน่อยหมายถึงว่าวันนี้เชิญชวนทุกคนไปดูEP 10ของตัวเองครับหน่อยโอเคครับผมได้โอเคสวัสดีค่ะ 6,000 คนด้วยนะคะครับผมสวัสดีครับมาใครจะก่อนเหรอเธอ2คนตอนนี้เธอได้ยินกันยังไม่ได้ยินยังไม่ได้ยินเหมือนเดิมโอเคให้เฟิร์สพูดก่อนโอเคโอเคครับอีกแล้วนะครับเรื่องของวันพุธ EP สุดท้ายแล้วก็ขอฝากทุกคนไปดูด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนถามเข้ามาเยอะมากว่าสงสัยเข้ามาเยอะมากว่าพูดกับแก่งจะสมหวังกันมั้ยแล้วใครเป็นลุคใครเป็นลับเดี๋ยววันนี้รู้แน่นอนครับก็ติดตามชมได้เลยครับ4 ทุ่มวันนี้ครับเธอฉันไม่รู้หรอกว่าพูดติดใจหรือแบบทำไมถึงปมนี้มันแบบจะเอาออกจากหัวไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็แบบฝากติดตามด้วยครับคืนนี้จะเฉลยทุกๆอย่างเลยครับก็ใน Why Destiny วันพุธนะครับเนี่ยเดี๋ยว4 ทุ่มเนี่ยโอ้พี่แบ๊กบอกว่าลิเก ASA ครับมันดีเลยถ้าวันนี้ตื่นเต้นอยู่ไหมฉันถามจริงๆวันนี้ไม่ตื่นเต้นละเนี่ยอาการที่อยู่ทั้งหมดในหัวใจคือแบบว่าอยากรู้สึกว่าไอ้เธอเข้าใจฉันใช่ป่ะ
เอ้ยมันวุ่นวายจังวะต้องการมาอีกละรอบเธอฉันไม่เข้าใจแต่ฉันจะพูดแล้วเราเหลืออีก4นาทีครับคุณคะตั้งใจฟังอีกครั้งนะคะเด็กๆ Why Destiny ทุกคนจะไปรวมตัวกันที่ Twitter นะคะกับ Why Destiny EP 10ครับนะคะคุณเราจะบอกว่าซึ่งเราจำได้ว่าหลังจากนั้นน่ะคุณน่ะก็พูดยอมรับว่าโอเคผมอยากให้คำมั่นสัญญาไม่ได้แต่ผมจะทำให้สุดความสามารถที่ผมมีเสร็จปุ๊บเราลงมาหน้าออฟฟิศสิ่งที่เราคุยกันอีกเราจำได้ว่าเฟิร์สเดินมากอดเราแล้วเฟิร์สก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะทำให้เต็มที่เสร็จปุ๊บคุณโทก็เดินมาหาเราแล้วคุณโทก็พูดกับเราว่าคุณชีคอยดูนะแบบจะไม่ทำให้คุณชีผิดหวังซึ่งเราจะบอกว่าวันนี้มันเป็นการเดินทางมาถึงเราเรียกว่าสุดท้ายก็ได้แหละแต่มันก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกหลังจากนั้นอะไรเงี้ยเรากำลังจะบอกว่าวันนี้ผู้คุณทำให้เราไม่ผิดหวังแล้วแล้วเราก็เชื่อว่าทุกคนไม่เคยผิดหวังในตัวคุณตั้งแต่วันแรกอยากให้ผู้คุณทั้งสองคนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตคุณนี่คือแค่ก้าวแรกในวงการบันเทิงนี้เราอยากให้คุณน่ะเก็บมิตรภาพเก็บความทรงจำดีๆเก็บระหว่างทางของวันนี้ในเรื่องBy Destinyครอบครัวที่เราอบอุ่นกันมากมายขนาดนี้เก็บไว้ในวันที่คุณท้อในวันที่คุณแบบเหนื่อยคุณหันมาคุณยังเจอพวกเราที่แบบนั่งเดอะๆดาๆอยู่อย่างเงี้ยเธอนึกออกปะคือพวกเราแบบพวกเราพร้อมซัพพอร์ตพวกคุณเอาจริงๆเราจะบอกว่าทั้ง15คนน่ะไม่อยากบอกว่าเรารักกันแค่ไหนแต่อยากจะบอกว่าพวกเราพิสูจน์แค่อย่างเดียวอ่ะพวกเราจับมือกันแล้วร่วมกันพิสูจน์ว่าเฮ้ยเราอยากให้ใครคนใดคนหนึ่งแม่งแบบพวกเราอยากไปด้วยกันน่ะเธอเข้าใจใช่ไหมซึ่งวันเนี้ยเราว่ามิตรภาพความยิ่งใหญ่ของWhy Destinyมันมีคนเห็นแล้วเว้ยเราอยากให้เก็บสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเราก็เชื่อว่าวันนี้ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงไม่ว่าจะแฮปปี้ไม่แฮปปี้เราอยากให้ทุกคนดูชื่นชมกับน้องสองคนนี้ให้มีความสุขที่สุดเนาะแฮปปี้ที่สุดเพราะว่าพวกเขาทั้งสองคนทำเต็มที่แล้วจริงๆไปร่วมให้กำลังใจน้องๆกันนะคะกับ Why Destiny EP 10วันนี้จะไม่มีใครร้องไห้ทั้งนั้นจะไม่มีใครเสียใจก็พี่เอจะไม่โดนระเบิดบ้างแต่ดิฉันย้ายมาแล้วค่ะดิฉันไม่อยู่กับพี่เอแล้วฉันกับโทรู้อยู่ที่เดียวกันถ้าใครจะเผาบ้านฉันบอกเลยว่าฉันไม่อยู่โทรู้ไม่อยู่โอเคไหมคะกูอย่ามาเผาที่นี่ครับผมกลับไปเผาที่ก็พี่เอถูกแล้วค่ะเธอเข้าใจใช่ไหมโทรู้ร้องไห้ทำไมร้องจริงหรออะไรเฟิร์สพี่โทรร้องไห้เหรอครับตอนนี้ตุ่ยมากทุกคนคะพี่พูดแบบซึ้งมากเลยให้กำลังใจสองหนุ่มพร้อมกันอีกหนึ่งนาทีกดหนึ่งรัวๆเลยกดหนึ่งรัวๆเลยพี่นายพี่แม่มีอะไรอยากจะบอกน้องไหมครับผมก็อันนี้ก็คือ EP 10แล้วก็คือพี่โทกับเฟิร์สก็คือทำมาได้ดีอยู่แล้วก็ทำมาได้ดีตลอดก็สู้ๆกับทุกคนผมก็เชียร์อยู่แล้วก็ดูเนี่ยดูแล้วก็อินมากด้วยอินเดนต้องให้พี่ต้องให้พี่แม็กมาคอยให้คำแนะนำนะครับอ้าวใช่จะบอกแค่ว่าบอกว่าดีใจมากๆฮะแล้วก็บอกว่าเซอร์ไพรส์มากก็วันนี้ติดตามดูพร้อมกันว่าจะสนุกไหนจริงๆดีใจมากๆโอเคค่ะงั้นนะคะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง5คนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วก็ขอบคุณ IG น้องนัทด้วยนะคะที่ช่วยชีวิตเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะและเจอกันใน Talk with TXโทรูเฟิร์สอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับเจอกันในวีครับขอครับโอกาสผมคนดูเยอะขนาดนี้ขอฝาก IG ครับผมฝาก IG นะครับผมชื่อนัทครับผมยินดีที่ได้รู้จักครับทุกคนฝากติดตาม IG ผมนะครับนัทสิทธิ์ครับผม
ใช่ไหมครับเราแกงล้าแต้มใช่ไหมครับเฟิร์สพี่แกงของเราเหนือแล้วก็ครูพี่ซันด้วยนะครับผมเฟิร์สไม่ยอมมานะอยากไปพี่แม็กติดถ่ายคอนเทนต์พอดีก็เลยไม่ได้ไปเจอกันดีใจมากครับใช่ใช่บ๊ายบายจริงจริงวันนี้อยากให้มาดูด้วยมากเลยเพื่อน